จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับรายการสำหรับคนที่เป็นหนี้แล้วอยากที่จะหมดหนี้เมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับและแน่นอนนะครับทุกการเดินทางย่อมมีอุปสรรคขวางหนามในการเดินทางแทบทั้งสิ้นแต่ละเส้นทางของชีวิตก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันต่อไปครับวันนี้มี2คนเช่นเดียวกันมาจากคนละทิศคนละทางใต้กับเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับลุงชะลอจากประจวบคีรีขันธ์และน้องเกมจากกำแพงเพชรครับไม่จะทำให้หมดหนี้ครับลุงชะลอไม่หมดหนี้คุณลุงชะลอจากประจวบคีรีขันธ์แล้วก็น้องเกมนะครับจากกำแพงเพชรเดี๋ยวให้คุณลุงก่อนนะแล้วหนูเกมดูตรงนี้นะประจำที่แล้วก็ดูคุณลุงแล้วกันนะครับอ้าวเกมอยู่ตรงนี้ครับชีวิตของผู้ชายคนนี้ได้รับสมญานามและการเล่าลือว่าผู้เฒ่าทะเลที่เห็นอยู่นี่อายุไม่ใช่น้อยจะ80แล้วแต่ก็ยังต้องต่อสู้ชีวิตชีวิตของเขาเฉียดตายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าเขาช้ากว่านั้นสักหน่อยหรือถ้าเขาเร็วกว่านั้นสักหน่อยโอ้โหไม่รอดเพราะครานั้นตายกันเป็นพันเป็นหมื่นครับไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อชะลอคงความสุขอายุ74ปีปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและหลานอีกหนึ่งคนตัวลุงเองมีลูก5คนทุกคนก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้วตัวลุงเองทำอาชีพประมงมาตั้งแต่อายุ10ขวบก็เลยก็ทำเรือประมงมาจนถึงปัจจุบันนี้ลุงก็จะตะเวนไปทั่วหลายๆจังหวัดตั้งแต่ภูเก็ตสุราษฎร์จังหวัดปัตตานีสงขลาไปชลบุรีกลับบ้านก็เดือนละครั้งทุกวันนี้เขาตั้งฉายาลุงว่าผู้เฒ่าทะเลขนสู้ชีวิตอยู่กินในเรือตลอดทั้งชาวประมงเนี่ยผม70กว่าแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีหนุ่มๆทั้งนั้นเขา50เขาก็ไม่ทำกันแล้วแต่ผมต้องทำเพราะภาระที่บ้านยังมีอยู่ภรรยาผมต้องใช้สตังค์ไปหาหมอเพราะว่าเขาป่วยตั้งแต่มะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งไตอักเสบและปัจจุบันนี้ฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งอาการตอนนี้ก็เหนื่อยง่ายครับทำงานหนักไม่ได้ผมเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวเวลาลุงไปออกเรือลุงก็จะโทรไปหาป้าทุกวันไม่มีครับไม่มีวันไหนที่จะไม่โทรจะโทรทุกวันป้าก็ดีใจที่เขาโทรมาป้าก็เป็นห่วงมากจ้ะเพราะว่าเวลาดูทีวีลมเริ่มมาป้าก็โทรหาเขาประจำก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็ไปทำประมงทั่วไปปี47วันก่อนเกิดสึนามิผมกลับมาภูเก็ตผมเอาเรือเข้าท่ามาและตื่นเช้าขึ้นมาก็เกิดสึนามิหลังจากวันนั้นเรือก็พังหมดก็ไม่มีอาชีพอะไรและก็ไม่มีเรือประมงทำกินอีกต่อไปผมก็เลยปรึกษากับเมียว่ากลับมาอยู่บ้านดีฟ้าหลังจากกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานรัฐบาลเขาก็โทรมาบอกว่าให้ไปรับเงินค่าเสียหายค่าชดเชยให้แล้วก็เอาเงินก้อนนี้มาซื้อเรือลำใหม่อุปสรรคทุกวันนี้ลองถ้ามีลมแรงผมก็ไม่ออกเพราะว่าผมไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนี้เคยล้มรถมอเตอร์ไซค์ขาเลยหักแล้วก็ใส่เหล็กมาลุงก็เป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็เคยผ่าตัดมาแล้วครับอาการตอนนี้ก็ท
ทำงานหนักมันจะเหนื่อยครับเวลาเหนื่อยหอบผมก็จะพักนอนบนเรืออาชีพนี้ถึงจะเสี่ยงสักหน่อยแต่ว่าเป็นอาชีพที่สุจริตกำลังใจที่ต่อสู้มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าป้าเขาก็เคียงคู่กับลุงมาอยู่ตลอดจะเกิดอะไรขึ้นยากดีมีจนก็อยู่ด้วยกันตลอดสาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาซื้ออุปกรณ์ประมงปัจจุบันนี้ก็ใช้แต่ดอกเบี้ยยังไม่มีต้นทุนไปใช้เขาเพราะว่าเวลาไปทำงานมันก็ได้ไม่เยอะลุงก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาผมอยากฝากบอกภรรยาว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มากให้ดูแลสุขภาพตัวเองไปและอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปขนาดป้าทำงานไม่ได้เขายังรักป้าห่วงป้าเลยป้าอยากจะบอกว่าป้ารักลุงมากถึงแม้จะไม่เคยพูดห่วงเขามากด้วยเดี๋ยวจะขออนุญาตขอเก้าอี้ให้คุณลุงน้อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าแกยืนนานๆแล้วแกจะขาแกหักเชิญครับคุณผู้ชมครับชีวิตของคุณลุงอยู่กับทะเลอยู่กับลมอยู่กับมรสุมคนทะเลจะเข้าใจมากว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกอยู่กันกลางทะเลนี่อยู่ๆพายุมานี่จบเลยนะลุงหาที่บังไม่ได้นี่คือจบเลยนะเล่าให้เราฟังหน่อยวินาทีแบบว่าถ้าวันนั้นไม่กลับเข้ามาฟังแล้วก็ขึ้นไปหาภรรยาเนี่ยตายครับตายไหมตายครับเพราะจะอยู่แถวชายฝั่งตรงนั้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะทอดสมอก็อยู่ตรงเรือตรงเกาะแถวนั้นตายหมดตายหมดครับในครานั้นก็โดนกันนะก็เรียกเกิดความเจ็บช้ำไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็คือว่าความเสียหายเกิดในรอบชายฝั่งอันดามันความรู้สึกคือตอนนั้นโอ้โหใจมันหายนะอ่ะก็อยู่ต่อสู้ยังไม่เลิกเพราะว่ามีภรรยาที่ต้องดูแลครับตอนนี้ไม่สบายด้วยครับครับก็คือเป็นมะเร็งเต้านมเสร็จจะดีอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกอีกครับตอนนั้นที่รู้ว่าภรรยาเป็นมะเร็งหัวใจของลุงชะลอเป็นยังไงเสียใจครับเสียใจไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหวแล้วนอนท้องยังกับโค้งทางรถไฟอย่างนี้เลยตาโบที่อยู่ภูเก็ตนะทีนี้คนที่เขาทำงานแถบนั้นนะเขาถามว่าลุงไม่มีเมียเลยมีเมียเป็นมะเร็งทีนี้ไอ้สิบปากเนี่ยมันก็เลยได้ผลเขาก็ไปพูดกับคนที่มียาเข้าเขาก็ให้ผมก็ไปหาไปถึงก็ยกมือไหว้เขาเขาก็มาคุยกับผมสักเดียวเขาก็เอาใบยามาให้ใบนึงแต่คุณไม่ได้เชื่อหรอกทีแรกอะใบยานี่หมายถึงว่าเขาเขียนมาให้ว่าเอาอะไรบ้างไม่ใช่เป็นภาษาจีนอะเป็นภาษาจีนว่าให้ไปซื้อยาจีนอันตามนี้ครับไปซื้อยามาได้6ห่อครับอ้าวเขาเอายานี้ต้มผมก็ต้มยาต้มแล้วก็กินครับดีขึ้นไหม24ชั่วโมงท้องที่มาในเนี่ยเออ 24ชั่วโมงเลยครับเฟียบเหรอแล้วมันก็ระบายปืดออกมาหรือมันตะขนคลอดลูกงั้นแล้วแต่มันเหม็นทั่วบ้านทั่วช่องหมดเลยเออคือหมายถึงว่ามันผมก็เลยยกมือไหว้ว่าอากงลูกขอโทษที่ก่อนแบบคิดว่าไม่ดีอ่ะแล้วผมเขาก็สั่งว่าพอหายแล้วให้ไปทำบุญแล้วภรรยาผมก็หายจนถึงปัจจุบันนี้โอ้ยล่าสุดคุณป้าเนี่ยหมายถึงว่าก็มีการรักษาแผนปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนฟังจะบอกว่าเอ้ยกินแต่ยาอย่างเดียวสมุนไพรอ่ะคือแผนปัจจุบันก็คอยดูแลด้วยครับเอาล่าสุดป้าป่วยเป็นโรคไตที่นี่ละยามะเร็งไม่เกี่ยวแล้วปัญหามาใหม่อีกแล้ว
ปัญหาคือพอเป็นโรคไตเนี่ยตอนนี้คุณป้าเนี่ยต้องฟอกไตฟอกไตแต่ตอนนี้เขาฟอกไตฟรีใช่ไหมฮะครับแต่ก็คือเราเสียค่าเดินทางครับค่าที่ต้องไปนี่แหละมันก็วุ่นวายตอนนี้คุณลุงเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็ทำเรือประมงเรือเล็กเพราะว่าได้รับเงินมาจากการจุนเจือของรัฐบาลเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำอาชีพประมงอยู่เหมือนเดิมที่ยังคงทำอยู่ก็เพื่อที่จะหาเงินมารักษาคุณป้าครับผมชอบอยู่ถ้าท่านเห็นเวลาออกทะเลไม่มีสักวันที่คุณลุงจะไม่โทรหาคุณป้าทุกทีก็สองสามชั่วโมงเป็นไงแม่เป็นไงมั่งแม่เอ้ยถามมานะอ้วกไหมเหมือนว่าหมอให้ยาแล้วอ้วกหรือเปล่าแล้วอ้วกไหมแพ้ยาไหมอะไรพวกเนี้ยสงสารเขาใช่ป่ะฮะสงสารเขาใช่ไหมสงสารครับรักมากไหมมากครับคนที่มาด้วยนี่ลูกคนที่เท่าไหร่ที่2ครับคนที่2คนนี้คอยอุดหนุนจุนเจือมีอาชีพคือสวัสดีครับครับมีอาชีพคือขับแท็กซี่ครับผมถามจริงว่าความรักที่เค้ามีให้แก่กันและกัน2คนเค้าเป็นยังไงในสายตาของคุณพี่ครับเค้ารักแม่มากครับเวลาออกเรือเค้าก็จะโทรหาอยากบอกอะไรกับคุณป้าที่คอยเป็นกำลังใจให้คุณลุงชะลออยู่ที่ประจวบเชิญครับพูดกับคุณป้าเลยเรียกชื่อได้เลยครับอ๋อทองพูนรักษาสุขภาพให้ดีนะน้องนะ แบบอยู่แบบให้สบายใจอ่ะนะเวลาถึงเวลาก็หมอนัดก็ต้องไปอย่าดื้ออ่ะจริงๆอ่ะคนเรามันก็มีแค่นี้แหละเขาก็หวังฟักผีฟักไข่คนสุดท้ายของผมก็รักเขาเป็นคนสุดท้ายผู้หญิงก็แต่งงานแล้วก็หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนสุดท้ายของเขาถ้าว่าไปทำก็แก๊กก็แก๊กมันก็ผิดศีลจริงไหมจริงครับสตรีไม่มีศีลก็ศีลสวยครับบุรุษด้วยถ้าขาดศีลสิ้นศักดิ์ศรีครับภิกษุเล่าถ้าขาดศีลก็ศีลดีครับข้าราชการถ้าศีลไม่มีไม่ดีเลยผมไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณผู้ชมผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเอาละสนุกสนานนะครับวันนี้คุณลุงมีความสุขจริงๆทางทีมงานก็บอกนะฮะเป็นหนี้ก็ต้องอยากให้มันหมดแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับคุณลุงครับ 57,000 บาท 57,000 บาทนะครับหนี้ที่กู้กองทุนหมู่บ้านมาซื้อพวกอุปกรณ์ทำเรือประมงอะไรอย่างงี้ที่คุณลุงบอกนะครับ 57,000 บาทเพลงที่คุณลุงจะร้องคือเพลงอกหักจากปากใต้ครับบทเพลงแห่งความหวังของชายชราที่มาสู้เพื่อลบล้างหนี้สินให้ครอบครัวเสียงร้องของลุงฉลองจะมัดใจคณะกรรมการได้หรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตามลุงฉลองชายชราวัย74ปีผู้ได้รับฉายาผู้เฒ่าแห่งท้องทะเลแม้จะแก่ชราร่างกายไม่แข็งแรงแต่เขาต้องล่องเรือหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ความหวังที่เขาจะชดใช้หนี้ที่กู้มาซื้ออุปกรณ์ทำประมงให้หมดไปจะเป็นจริงได้หรือไม่เสียงร้องเท่านั้นจะเป็นเครื่องตัดสินลงรถทัวร์เมืองราชสีมายาโมจารูปมาให้ยาช่วยหน่อยความแพ้พ่ายจากไตเมื่อรักมีลอบ้านอีสานวันนี้ลงรถทัวร์มาหาย่าโมร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำพี่หลักฐานคุ้มหลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิตปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดพอมากกว่าหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าจริงใจเพียงเจ้าเรือรักร่องพ่น
งบ้างครับพี่สุครับโหรักลุงค่ะคุณลุงค่ะครับผมสวัสดีครับโหหนูรักลุงมากเลยค่ะรักมากขอบคุณครับชอบวิธีคิดแล้วก็ลุงมาวันนี้ลุงเป็นตัวอย่างของคนจนของคนเป็นหนี้เลยนะเพราะวิธีคิดของลุงคือเป็นหนี้ก็เป็นไปแต่ชีวิตก็ต้องอยู่ให้มีความสุขเนี่ยถ้าลุงไม่บอกว่าลุงเป็นหนี้หรืออะไรพวกเราก็จะไม่รู้สึกเลยเพราะลุงคุยแล้วมีความสุขมากเนี่ยมันก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ชอบคำพูดของลุงมากแล้วในวีทีอาร์ในวิดีโอที่ไปถ่ายที่คลิปเนี่ยตอนที่ลุงกำลังจับแหใช่ไหมตากแหอยู่แล้วก็ตาชะไม้มองป้าเนี่ยโอ้โหมันแบบว่าฉ่ำมากมันฉ่ำมันมองด้วยความรักมากนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงมีเสน่ห์มากถึงจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบว่ามีเปลี่ยนแปลงเมโลดี้นิดหน่อยแต่เท่อะแต่เท่ไม่เสียหายเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณลุงกระซิบชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยเลยแอบกระซิบแอบกระซิบปกติอยู่กับทะเลเป็นคนขี้เมาเหมือนกันนะเนี่ยชื่นใจจริงๆครับได้ฟังประสบการณ์ในชีวิตนะครับก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนและโดยเฉพาะชีวิตคู่ของลุงน่ารักมากอะฟังแล้วชื่นใจจากคนที่คุณป้าเองเนี่ยซึ่งแกป่วยนะครับแต่ได้กำลังใจดีๆที่เขาบอกว่ากำลังใจก็คือยาใจที่ดีนี่เองวันนี้ลุงเป็นกำลังใจจริงดีๆจริงๆเลยเพราะฉะนั้นหนูไม่มีอะไรจะให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองคุณลุงและคุณป้านะขอบคุณครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงนะรักลุงที่สุดครับ ส่วนเรื่องเพลงวันนี้ร้องเป็นธรรมชาติมากๆครับวันนี้ด้วยอายุอนามของคุณลุงเนี่ยนะมันอาจจะมีที่แตะโน้ตไม่ถึงเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันมีความเก่าในลูกของการที่ร้องเป็นแล้วก็เขาถ่ายทอดมาเนี่ยมันมีอารมณ์เพลงแล้วมันมีลูกคอชอบด้วยความเป็นธรรมชาติเขามากเลยขอบคุณมากครับคุณลุงเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการทำหน้าที่บนเวทีชีวิตของลุงฉลองแต่เขาจะมีโอกาสเข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนอย่างน้องเกมซึ่งตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวของเขากันครับเอาละวันนี้น้องเกมเขามาเพื่อชายหญิงคู่หนึ่งชายหญิงคู่นี้วันนี้อยู่ในรายการของเราด้วยสวัสดีครับชายหญิงคู่นี้เป็นคนที่มีพระคุณต่อน้องเกมเพราะเขาคือคนที่เลี้ยงดูน้องเกมมาตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงดูดุจลูกเกมจึงรักสองท่านนี้ดุจพ่อแม่ที่แท้จริงแล้วแม่และพ่อเขาไปไหนเกิดอะไรขึ้นไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อนายวัชรพงศ์ศรีพ่วงอายุ18ปีครับตอนนี้ครอบครัวอาศัยอยู่กับพ่อแม่ยายครับซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยมีศักดิ์เป็นลุงกับป้าแต่ว่าผมเรียกพ่อแม่เพราะว่าเขารับผมเป็นบุตรบุญธรรมครับส่วนพ่อแม่ที่แท้จริงเขาแยกทางกันตั้งแต่ผมอายุได้2เดือนครับเขาเลยมาฝากพ่อกับแม่บุญธรรมไว้แม่น้องเกมเป็นน้องสาวแท้ๆของป้าทีนี้เอาลูกมาให้แม่เลี้ยงแม่ก็เลยเลี้ยงเอาสงสารน้องเกมก็เลยเลี้ยงน้องเกมเป็นลูกรักหมดหัวใจเลยเพราะว่าไม่มีใครแล้วก็มีเขาคนเดียวที่อยู่ด้วยส่วนท่านทั้งสองก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงพ่อเป็นโรคกระดูกทับเส้นเวลาไปทำนาก็จะมีอาการแบบปวดหลังอย่างหนักจนกระทั่งถึงกับเดินไม่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องไปกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลหมอเคยนัดให้ทำการผ่าตัดแต่ว่าพ่อไม่ยอมทำเพราะว่ากลัวจะทำงานไม่ได้ถาวรส่วนแม่เป็นโรคความดันเวลาทำงานก็จะมีอาการหน้ามืดหมอเลยต้องนัดทุกเดือนเพื่อไปรับยาตั้งแต่ผมโตมาก็เห็นทั้งสองทำงานหนักมาตลอดครับเห็นเขาเครียดเขาเคยบอกว่าถ้าใช้หนี้ไม่หมดก็คงจะหาเงินมาส่งเรียนไม่ได้จริงแม่คิดไปแม่กระท้อจะหาเงินไหนมาให้น้องเกมเรียน
บางครั้งเราก็คิดบางทีก็บอกว่าแม่ทำไงแม่ก็จะหาให้น้องเกมเรียนให้ได้น้องเกมไม่ต้องคิดอะไรมากนะลูกตั้งใจเรียนเวลาไปทำงานน้องเกมก็อยากไปช่วยพ่อกับแม่คือเราก็ไม่อยากให้เขาไปสงสารสุขภาพเขากลัวเขาจะหอบทุกวันนี้ผมก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดเป็นมาตั้งแต่เกิดครับจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่ออกทำงานหนักแบบนี้ก็จะมีอาการกำเริบมีอยู่ครั้งนึงที่ผมไปช่วยพ่อกับแม่ฉีดยาเข้าแล้วก็มีอาการป่วยหนักถึงขั้นกับลุกไม่ได้แบบตัวร้อนมากแม่ก็เลยตัดสินใจพาไปหาหมอเลยบอกว่าถ้ามาช้าอีกกว่านี้ประมาณ5นาทีอาจจะถึงขั้นกับช็อกเสียชีวิตได้ผมก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่บ้างแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่ครับทุกวันนี้ตื่นตั้งแต่6โมงมาทำงานบ้านแล้วก็ค่อยแต่งตัวไปโรงเรียนส่วนตอนเย็นก็จะซ้อมดนตรีอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนครับมีหน้าที่เป็นนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนครับบางครั้งถ้าพ่อแม่ไปนาก็อย่างมากผมก็ช่วยพ่อกับแม่ดึงสายเวลาฉีดยาเข้าแบบอยู่ตามคันนาอะไรอย่างนี้ครับบางครั้งถ้ามีงานร้องเพลงก็จะไปขอเขาร้องเวลาได้เงินรางวัลมาก็จะนำเงินมาช่วยพ่อกับแม่สาเหตุของการไปนี่ครับเนื่องจากพ่อกู้ธ.ก.ส.มาลงทุนทำนาแล้วก็สร้างบ้านครับที่สร้างบ้านใหม่เพราะว่าพ่อเห็นว่าผมสุขภาพไม่ดีก็เลยอยากจะได้บ้านปูนเพราะว่าบ้านปูนมันสะอาดแล้วก็ดูปลอดภัยกว่าสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่ารักพ่อกับแม่มากแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็มีงานทำแล้วก็หาตังค์มาช่วยเลี้ยงดูพ่อกับแม่ยามแก่เฒ่าครับวันนี้มากันหมดเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมก็คือคุณลุงกับคุณป้าและคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงของเขาด้วยวันนี้มาทั้งคู่ด้วยนะฮะมาเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับถึงจะแยกทางกันในสมัยก่อนแต่วันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นพ่อของเป็นแม่ของลูกเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่วันนั้นด้วยความยากแค้นด้วยความลำบากด้วยการแยกทางกันก็ดีก็ลำบากที่จะเลี้ยงดูก็เลยมาฝากไว้กับคุณลุงกับคุณป้าก็คือมาฝากไว้เฉยๆก่อนยังไม่ถึงขั้นยกให้เป็นลูกอะไรขนาดนั้นแต่พอมาฝากแล้วเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นนะคุณป้า มันไงแล้วก็คุยกันว่าขอเป็นลูกเลยแล้วกันขอเป็นลูกเลยเลี้ยงเอาเลยเออคือป้าก็อยากได้ด้วยจ้ะตอนนั้นมาอยู่เขากี่ขวบอยู่2เดือนค่ะ2เดือนค่ะอ๋อแต่แม่เนี่ยมาเยี่ยมบ่อยเลยค่ะก็คือฝากไว้แต่ก็ไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาขอก็ใจก็ไงก็ตอนแรกไม่อยากให้ค่ะเพราะว่าเราก็รักของเราแต่พอเห็นเขาเลี้ยงลูกเรารักลูกเราเหมือนลูกจริงๆเลยเลี้ยงดีมากเขาเผลอๆเลี้ยงดีกว่าเราอีกใช่ไหมใช่เขาเลี้ยงดีกว่าเรามากเลยแล้วเราก็ไม่มีเวลาใช่ค่ะเราก็ต้องทำงานแล้วเด็กกับป้าก็รักใครเขารักกันมากเขาติดกันมากบางทีเรายังอิจฉาเลยว่าอิจฉาจังทำไมรักกันจังเราเป็นแม่นั่งอยู่เนี่ยทำไมไม่มากอดเราบ้างทำไมไม่มาหอมเราบ้างแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเราเป็นคนเอามาฝากไว้เองด้วยชีวิตอะไรก็ตามอ้าวแต่วันนี้ขอคุยกับสองท่านนี้คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะฮะวันนี้ที่จะต้องคอยอยู่ดูแลวันนี้ท่านสองคนเป็นหนี้เยอะไหมลูก200,000ครับเป็นหนี้200,000เกิดจากอะไรเกิดจากเอามาลงทุนทำนาด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยครับที่สำคัญก็คือมาสร้างบ้านให้เด็กคนนี้
ยอมเป็นหนี้มหาศาลเลยนะเพราะลูกคนนี้คนเดียวเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้ชื้นๆผุๆพังๆว่างั้นท้ายที่สุดคือไม่ไหวก็มารื้อออกแล้วก็ทำเป็นบ้านหลังนี้ก็ดีขึ้นตอนนั้นน้องเป็นภูมิแพ้ใช่ครับตอนนั้นถึงเห็นบอกว่าเป็นมากถึงขั้นว่าไปเราไปฉีดยาในนานะค่ะอ๋อแล้วเป็นไงเขาไปช่วยเราฉีดด้วยไปสาวสายช่วยค่ะเออเขาก็มึนนอนเลยเหรอค่ะนอนเลยหลังจากนั้นไข้ขึ้นเห็นลูกเป็นแบบนั้นตกใจไหมฮะตกใจครับจะเอาเขาไปโรงพยาบาลเลยเออแต่วันนั้นตอนไปโรงพยาบาลเลยใจเป็นไงบ้างกลัวไหมกลัวค่ะแล้วหมอบอกว่าหมอบอกข้ามาช้า5นาทีที่ไม่เหลือเลยนะเขาบอกเยอะอีกนิดเดียวคือหัวใจหยุดเต้นว่างั้นเอาละเห็นพ่อแม่ทำงานหนักเห็นพ่อแม่เหนื่อยต่อสู้กับโรคต่อสู้กับความเจ็บปวดใช่ไหมรู้สึกไงเคมก็สงสารครับเพราะว่าบางครั้งก็เขาก็ต้องไปทำงานที่ตากด้วยต่างจังหวัดไกลอ๋อจากกำแพงเพชรพ่อต้องไปที่ตากเลยเหรออาทิตย์กลับบ้านครั้งครับอ๋อคือไปแล้วก็อาทิตย์กลับบ้านครั้งนึงแล้วไปที่นู่นไปทำอะไรไอ้ทำเกี่ยวกับโรงเหล็กโรงถลุงสังกะสีครับถ้ามีช่วงทำนาเราก็มาทำนาครับถ้าไม่มีช่วงนี้ก็ไปทำพิเศษนะว่านะครับทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรตัวเองป่วยทำไมไม่ไปหาหมอเพื่อลูกครับทำไงเลยเขาเอาเพื่อเด็กคนนี้เลยเพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินไปเรียนหรือเปล่าเอาก็เอาเขาไม่เลี้ยงแล้วมันต้องดูแลเขาให้สุดเนาะแต่พูดแล้วน้ำตาจะไหลรักมากไหมเด็กคนนี้มากครับทำไมถึงอยากมาหมดหนี้ให้พ่อแม่เพราะว่าอยากจะตอบแทนเขาบ้างที่เขายอมเป็นหนี้เพื่อสร้างบ้านให้เราเขายังทำได้ทำไมเรามาปลดหนี้เขาเรามาร้องเพลงให้เขาทำไมเราจะทำไม่ได้เขาก็อยู่วงดุริยางนะวงแต่วงของโรงเรียนเนี่ยนี่ไม่แน่นะเอาละคุณลุงชะลออาจจะเจอนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมน้องเกมอย่างที่บอกครับหนี้ที่กู้ธ.ก.ส.มาลงทุนทำนาและสร้างบ้านเป็นหนี้ 200,000 บาทเพลงที่น้องเกมจะร้องคือเพลงวอนพ่อตากสิทธิ์ครับเสียงร้องของน้องเกมจะช่วยให้เขาลบล้างหนี้สินให้กับพ่อแม่บุญธรรมได้อย่างที่หวังหรือไม่ช่วงหน้ามาให้กำลังใจน้องเกมกันต่อครับเรายังอยู่กับน้องเกมเด็กหนุ่มยอดกตัญญูที่ขอสู้เพื่อลบล้างหนี้สินให้ครอบครัวแม้คนที่เลี้ยงดูเขามาจะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆวันนี้เขาจะทำให้หนี้ที่ครอบครัวกู้มาทำนาและสร้างบ้านหมดสิ้นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเรือกองเรียงไกรวงหมู่ใหญ่ผ่านไปบูชาพระศพนิกรทั่วลาต่างก็มาใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาว้าวอนแฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดอุบลโคราชประกาศวางพบน้องนางขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้าน้าบอกไม่มาแล้วตั้งนานธนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้
ถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตาถึงอาจารย์แม่ครับเชิญครับโหนึกโอเปร่าท้ายมีก่อนพ่อตากสินแบบชุดโอเปร่าจริงๆแล้วบนเวทีนี้เนี่ยเราได้เจอหลายเรื่องราวแต่ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเด็กขาดความอบอุ่นพ่อแม่แยกทางกันอยู่อย่างขาดความอบอุ่นแต่วันนี้น่าจะเป็นเคสแรกนะที่เหมือนแบบว่าเกินอะไม่ขาดแต่เกินเลยวันนี้พ่อแม่มาคู่เลยทั้งพ่อแม่บุญธรรมและพ่อแม่จริงๆที่ให้กำเนิดหนูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอผ่านช่วงเวลาไปได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถึงแม้เราชีวิตจริงเราอาจจะต้องแยกกันแต่สุดท้ายตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่คือมันต้องผูกพันกันตลอดไปเพราะลูกยังอยู่เราก็ทำเพื่อลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วเกมก็เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจดีดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงจริงๆแล้วเนี่ยทักษะทั่วไปถือว่าผ่านนะแต่ถ้าพูดถึงเสน่ห์เกมยังต้องหาให้เจอเพราะว่าที่หนูร้องมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนไม่เอาพูดตรงๆนะลูกนะมันไม่มีความพอดีบทจะเบาก็เบาบทจะแรงก็แรงบทจะตายเกินความจำเป็นไหมมันยาวมากมันเกินความจำเป็นนะคือตั้งใจอารมณ์ไม่สถิตกับเรื่องราวของเพลงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะลูกนะเกมโชคดีจังเลยลูกมีพ่อแม่ถึง4คนนะ คนอื่นก็หาพ่อแม่กันไม่ค่อยเจอหนูนี่ถือว่าโชคดีที่สุดเป็นคนที่มีบุญมากเลยนะลูกนะเท่าที่ป้าดูเนี่ยนะหนูอิ่มอ่ะหนูไม่มีอะไรขาดหนูพร้อมดีมากเลยลูกแล้วหนูก็เป็นเด็กดีที่คิดเป็นรู้ว่าอันนี้ดีไม่ดีพ่อแม่ก็คงสอนดีอยู่แล้วนะลูกนะยังไงหนูต้องดูแลก่อนนะลูกเรายังเป็นเด็กไอ้โรคที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันรักษาได้ขอให้ออกกำลังกายแล้วเราดูแลตัวเองเราพยายามหลีกเลี่ยงไอสารพิษต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากสิ่งยาที่สำคัญที่สุดยาที่วิเศษที่สุดก็คือยาออกกำลังกายนะลูกนะค่ะก็พูดถึงเรื่องร้องเพลงก็คงไม่ต่างกันนะลูกเพราะกำลังมั่งนั่งมองหน้ากันหนูร้องเพลงเป็นหนูร้องเพลงมีทักษะแต่มันขาดเสน่ห์การประดิษฐ์คือเราจงใจเราตั้งใจมันไม่ธรรมชาติโดยเฉพาะไอโอเปร่าข้างหลังเนี่ยนะลูกนะตอนท่อนสุดท้ายดนตรีเท่าไหร่หนูเก็บหมดเลยไม่ให้เหลือเลยอะคู่กับดนตรีไปจนหมดซึ่งศาสตร์ของการร้องเพลงจริงๆตรงนี้ถือว่ามันไม่ถูกต้องมันล้นมันเหลือมันเกินเดี๋ยวมาดูกันนะลูกเนาะครับและ2คนสู้ชีวิตทั้ง2คนก็ร้องเพลงเสร็จสิ้นไปแล้วแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี่ใครจะคว้าโอกาสครั้งสำคัญไปครองได้สำเร็จช่วงหน้าห้ามพลาดลุงชะลอจากประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ที่กู้กองทุนหมู่บ้านมาซื้ออุปกรณ์ทำเรือประมงเป็นหนี้ 57,000 บาทส่วนอีก1คนสู้ชีวิตน้องเกมจากกำแพงเพชรครับนี่ที่กู้ธกส.มาลงทุนทำนาและสร้างบ้านเป็นหนี้ 200,000 บาท2คนเราต้องการเพียง1เดียวเท่านั้นใครจะได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮเชิญครับวันนี้ถ้าเอาเรื่องชีวิตมาตัดสินเนี่ยเราตัดสินกันไม่ได้หรอกลิงแต่โชคดีมากรายการเนี้ยเราตัดสินกันด้วยเสียงเพลงวันนี้ขอเลือกค่ะและเสียงเพลงของใครจะโดนใจท่านคณะกรรมการมากที่สุดครับ
แต่ละคนมีข้อดีแตกต่างกันไปครับลุงชะลอค่ะลุงชะลอครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้ลุงชะลอนำอยู่เกมต้องภาวนาให้ตัวเองได้1คะแนนต่อจากนี้เพื่อตีเสมอเท่านั้นไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับผมจะขอคะแนนที่2จากพี่สุครับเชิญครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเพื่อนทั้ง2ครอบครัววันนี้ขอเลือกนะคะตอนนี้เกมต้องการ1คะแนนของพี่สุนี้เพื่อตีเสมอ1ต่อ1ต่อลมหายใจเท่านั้นครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านลุงชะลอค่ะลุงชะลอครับ2ต่อ0นะครับลุงชะลอเป็นแชมป์คนใหม่ในเวทีชีวิตใหม่หมดหนี้ครับโอ้โหลูกดีใจมากเลยเอาละวันนี้เกมไม่ได้นะฮะพี่เอฮะ1คะแนนของพี่เอให้ใครครับจริงๆอารมณ์เพลงที่ส่งมาถึงเราก็คือลุงชะลอครับลุงชะลอครับ3ต่อ0ลุงชะลอได้ไปหาใหม่หมดหนี้ครับแต่น้องเกมไม่ได้ไปแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ไปคือโอกาสแต่สิ่งที่เขาได้รับมาคือโอกาสตลอดชีวิตจนถึงวินาทีนี้เขาได้โอกาสจากพ่อแม่บุญธรรมได้โอกาสจากสิ่งที่เขาเป็นและเป็นมาถึงทุกวันนี้นั่นคือความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินหลายแสนหลายล้านบาทวันนี้ทำให้ความรักนี่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไปในอนาคตเงิน 200,000 สำหรับครอบครัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยววันหนึ่งเด็กคนนี้จะช่วยครอบครัวนี้มันจะโตไปด้วยกันรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปให้กำลังใจแชมป์คนใหม่อย่างลุงชะลอชายชราผู้แบกความหวังที่อยากหมดหนี้วันนี้ความหวังของเขาจะเป็นจริงได้หรือไม่วันนี้ลุงชะลอนะครับเป็นหนี้ 57,000 บาทมีไม้ทั้งหมด6ตัว1ใน6ตัวนี้ครับ1ตัวเป็นไม้หมดหนี้ถ้าหาเจอไม่รู้ตัวไหนถ้าเจอหมดหนี้ทันที 57,000 เมื่อหมดหนี้ครับM150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับสรุป 107,000 บาทที่จะได้ไปหาให้เจอเท่านั้นว่าไม้หมดหนี้คือไม้หมายเลขใดถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่อยๆดูมีตัวไหนที่ชอบไหมเอาละจะปรึกษากับลูกชายก่อนไหมครับลูกชายบอกฉะนั้นลุงชะลอต้องตอบครับลุงชะลอเลือกใหม่หมายเลข1ครับ1ครับหมายเลข1ครับตัวนี้นะฮะครับเอาละถ้าไม้หมายเลข1เป็นไม้หมดหนี้ลุงชะลอจะหมดหนี้ 57,000 และรับอีก 50,000 จาก M150 ขอให้ไม้หมายเลข1เป็นไม้หมดหนี้ของคุณครับจะหมดหนี้ในวันนี้หรือไม่ถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องครับขอให้โชคดี
วัดร้องครับถอยหลังมาหน่อยฮะไม่ลงไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอีกไม่เป็นไรเนาะอยู่ด้วยกันอีกรู้ด้วยแสดงว่าดูดูประจำดูประจำนะโอ้ไม่หมดนะ 57,000 นะไม่หมดแต่ลดนี่ไปได้หมื่นหนึ่งก็เหลือ 47,000 บาทนะสรุป M150 ยังไม่ได้แจกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะว่าหมายเลขอะไรนะครับเกมเลขอะไร5หมายเลข3เปล่าเจ๊6 1ว่ะ4 นึกว่า1มีในใจบ้างมั้ยลุง4ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีในใจเลยเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะครับคิดดูดิวันนี้เรายังไม่คิดว่าเราจะเข้ามาเลยเรายังมีโอกาสเข้ามาได้เลยครับฉะนั้นโอกาสไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณอยากวิ่งเข้าหาโอกาสที่จะหมดหนี้มาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23คุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดหนี้สวัสดีครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือคุณลุงที่พิการแต่หัวใจของผู้ชายคนนี้ไม่พิการยิ่งเวลาเขาเห็นคนที่พิการเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องช่วยเหลือคนพิการเหล่านั้นให้ได้บางครั้งเราก็ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งดูถูกเราต่อไปนี่จะตั้งกลุ่มคนพิการของอำเภอคนไหนไม่มีอาชีพผมก็อบรมให้เขาเขาก็มาอบรมวิธีการทำเป็นอาชีพบางคนเนี่ยไม่เคยเจอโลกข้างนอกเลยลุงเนี่ยไปคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เขาพาออกมาครับเขาก็พาแล้ววันนี้เขาดีขึ้นไหมแต่รถโยกผมแจกไป300กว่าคันนะแต่พ่ออำเภอกบินบุรี300กว่าคันนะปรบมือให้หน่อยWhat?